ครับในบทนี้ก็มาเป็นวิธีการตัดอีกวิธีนึงครับวิธีการตัดอันนี้คือผมจะเน้นไปในเรื่องของการใช้งานกับ 3D Print นะครับก็คือจะเป็นการตัดเพื่อให้เป็นชิ้นๆอย่างเช่นการตัดช่วงแขนหรือว่าช่วงไหนก็แล้วแต่ช่วงตัวหรือว่าช่วงหัวเพื่อให้มันสามารถเข้ากับเครื่อง 3D Print ขนาดเล็กได้นะครับแต่ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการตัดเพื่อกับใช้กับงาน CNC ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นการตัดถ้าเป็นเครื่อง CNC 2มิติ2 3แกนก็ตัดอาจจะตัดครึ่งอย่างนี้หรือว่าตัดเป็นส่วนอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันตัดฐานออกหรือว่าตัดช่วงแขนเนี่ยตัดช่วงแขนออกตัดช่วงแขนเพื่อให้มันเป็นจากงาน3มิติเป็นงาน2มิตินะครับก็ตัดถ้าใช้กับงาน CNC มันจะชิ้นส่วนมันจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าความหลากหลายมันจะของเครื่องมันจะไม่เท่ากับพวก 3D Print ซึ่งมันจะพิมพ์ออกมาเป็น3มิติได้เลยถ้าเป็นงาน CNC มันก็ต้องตัดให้เป็น2มิติก่อนนะครับทีนี้มาดูกันเลยก่อนอื่นอย่างแรกเราต้องวางแผนก่อนครับว่าตรงไหนมันควรจะตัดออกเราต้องวางแผนนะเพราะว่าถ้าไม่วางแผนว่ามันควรปึ๊บทีเนี้ยไอตัวฟังก์ชันเนี้ยเวลาตัดไปแล้วเนี่ยมันจะตัดเป็นเส้นตรงเลยครับมันจะตัดได้ส่วนที่เราไม่ต้องการให้ตัดเข้าไปด้วยนี่ครับเห็นไหมครับเราไม่ต้องการตัดช่วงเนี้ยเราไม่ต้องการเราต้องการแค่แขนทำยังไงเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อน Ctrl Z ให้เรากด Ctrl Shift แล้วก็เลือกที่ฟังก์ชันการตัดด้านบนนะครับให้เลือกที่อันนี้นะครับ Selected อันนี้เลยครับหรือไม่ก็อันนี้ครับ Select Lasso นะครับอันนี้ก็ได้แล้วทำยังไงกด Ctrl Shift ค้างดูที่สังเกตที่มุมซ้ายบนนะครับมันจะเป็น2ตัวนี้นะครับให้เราลากคุมพื้นที่ที่เราจะทำงานนะครับผมเอาแค่นี้ให้มันเหลือแค่นี้พอและกด Ctrl Shift แล้ว Internet แล้วก็ปุ่ม Alternate ค้างแล้วก็ลากตัดพวกนี้ออกไปอันนี้คือจะเป็นฟังก์ชันของการเอาพื้นที่ที่เราไม่ต้องการใช้งานออกไปชั่วคราวนะครับแต่จะไม่ได้หายไปไหนนะครับถ้าเราอยากให้กลับมาก็กด Ctrl Shift นะครับ Ctrl Shift แล้วก็ติ๊กที่พื้นที่ว่างตึ๊กมันก็จะกลับมาเดี๋ยวย้อนกลับไปทีนี้ก็เดี๋ยวผมกด Ctrl Shift แล้วก็ Alternate ออกไปก่อนออกไปชั่วคราวControl Alternate สังเกตดีๆนะครับ Control Alternate เนี่ยเวลาลากไปเนี่ยมันจะเป็นสีแดงแต่ถ้าเป็น Control Shift ธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนะครับทีเนี้ยพอได้ที่แล้วเนี่ยได้เฉพาะส่วนที่เราต้องการทำงานแล้วนะครับเราจะทำการตัดโดยการกด Control Shift แล้วก็เลือกไปที่มุมซ้ายบนเลือกฟังก์ชันการตัด select curve อันนี้นะครับกดตึ๊กไปแล้วก็ตัดตึ๊กพอได้ที่แล้วปล่อยทีเนี้ยมันจะตัดเป็นอีกสีนึงแล้วครับสังเกตดีๆครับนี่สีมันไม่ต่างกันมากนะครับมันจะเป็น2สีเรียบร้อยแล้ว2งานทีนี้เราจะมาตัดช่วงข้อมือออกนิดนึงกด Ctrl Shift แล้วก็ลากแล้วก็ตัดตึ๊ก
เรียบร้อยทีเนี้ยเราก็จะได้เป็น3สีแล้วนี่ครับ1 2 3ต่อมาเรากดคอนโทรลชิปนะครับเพื่อให้ตัวที่หายไปเนี่ยมันกลับออกมาตึ๊บอันนี้ก็เคยสอนมาแล้วนะครับในบทพื้นฐานเลยบทแรกๆเลยแต่อันนี้เราจะใช้อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเป็นฟังก์ชันทำการปรับผมจะใช้ตัวนี้นะครับ Taper ใน Deformation ตัวนี้นะครับ Taper Deformation อันนี้ครับ Taper ต่อมาให้เราลองปรับดูแล้วก่อนครับเราใช้ค่าเดิมของมันก่อนลองปรับดู Taper กดเลื่อนไปตึ๊กเห็นอะไรไหมครับเป็นความเปลี่ยนแปลงไหมครับครับลองกลับไปทีนี้ให้เราเข้าไปที่ Taper อีกครั้งดูที่ Taper และดูที่ตัวอันนี้นะครับมันจะมีตัว x y z เล็กๆอยู่ x y z อันนี้คือแกนในการทำให้มันเปลี่ยนรูปนะครับผมจะใช้เป็นแกน zลองแล้วก็ปิดแกน X ไปแล้วก็ลองเลื่อนเห็นไหมครับอะไรเกิดขึ้นนี่ครับเห็นไหมลองกลับไปอีกทีไปที่ Taper ปิดทุกแกนเลยเอาแค่ตัว Z ตัวเดียวอันนี้ครับนี่ครับแล้วลองปรับเทปเปอร์เลื่อนมาข้างล่างตึ๊ดพอประมาณไม่ต้องเยอะเดี๋ยวผมจะปิดตัวอื่นไปก่อนเข้าไปที่ซับทูปิดนี่ครับเห็นไหมครับเราได้มาแล้วตัวที่ใช้เป็นตัวต่อส่วนของท่อนแขนทีนี้เราก็เปิดตัวแขนมาแล้วเราทำการปรับชิ้นนี้ให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมก็กดฟังก์ชันของการ move กดชิปไปด้วยก็ได้ให้มันเป็นขนานแล้วก็ย่อแล้วก็ลองวางให้ได้ตำแหน่งที่เหมาะสมเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยทีนี้เราก็ได้แล้วเป็นลักษณะของตัวต่อที่ใช้ต่อกับตัวเป็นหลุมเดี๋ยวผมจะรวมทุกชิ้นให้มันเป็นอันเดียวกันก่อนก็กด export กลับไปให้มันย้อนกลับมาครับแล้วก็เดี๋ยวปิดตัวที่เป็นพระไปตัวที่เป็นฐานปิดไปก่อนให้เหลือแค่แขนต่อมาให้เราทำการ duplicate ตัวนี้อีกชิ้นหนึ่งนะครับรูปแกน y ก็ได้เหมือนกันเห็นไหมครับลองใหม่เลือกเป็น taper แกน y ปรับเลื่อนขึ้นแล้วก็ปรับตำแหน่งนิดหนึ่งตรงไหนก็ได้ครับอาจจะวางมากกว่า1ตัวก็ได้ครับกันเวลาไปต่อแล้วมันเลื่อนนี่ครับเราก็ลองเปิดตัวพระไว้ด้วยก็ได้ครับจะได้รู้ว่ามันไม่เกินเราก็เปิดโหมดล่องหนมันไม่เกินไปจุดอื่นผมใช้2ตัวแล้วกันเป็นอีกตัวหนึ่งสักประมาณนี้แล้วก็ duplicate ตัวนี้เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับเอาไว้ต่อกับฐานพระ duplicate แล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นมานิดนึง
ทีนี้เราจะมารวม2อันนี้ก่อนนะครับฐานกับตัวจุกให้ต่อให้เป็นชิ้นเดียวกันก่อนเลือกตัวฐานแล้วก็กด merge down ตึ๊กทีหนึ่งกดโอเคต่อมา dynamate ครับ dynamate เหมือนเดิมกด control ค้างเดี๋ยวปิดหมดเงาไว้ก่อนกดคอนโทรลค้างแล้วก็ลากพื้นที่ว่างทำให้มันเป็นชิ้นเดียวกันซะเป็นชิ้นเดียวกันแล้วต่อมาเราจะมารวมพักนี้นะครับอันนี้ใช้ฟังก์ชันของการเจาะนะครับเข้าไปที่อันล่างก่อนแล้วก็กดเดี๋ยวผมปิดฐานไว้ก่อนแล้วก็กด Dynamate นะครับตั้งค่า Resolution ทัก300 Dynamate เรียบร้อยเรียบร้อยครับแล้วก็กดฟังก์ชันการเจาะอันนี้นะครับตึ๊กทีหนึ่งแล้วก็เปิดพระออกมาเห็นไหมครับเราได้เรียบร้อยแล้วรูไว้ใส่กับฐานบัวแล้วทำการรวมเปิดดาวแล้วก็กดคอนโทรลค้างลากพื้นที่ว่างทีนี้ได้แล้วครับรูไว้ใส่กับตัวฐานนี่ครับลองเปิดดูแล้วทีนี้ลองมาแยกดู Exportเห็นไหมครับเราก็จะได้ตัวรูแล้วก็ตัวที่ยื่นออกมาเนี่ยไว้ใส่เป็นฐานไว้ประกอบเวลาทำ